วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดไก่ผัดน้ำเลี้ยบใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยเนื้อไก่สับและน้ำเลี้ยบผัดให้เข้ากันจนไก่เริ่มสุกปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายและน้ำมันงาผัดให้เข้ากันใส่ต้นหอมซอยผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟเตรียมไว้ใส่ถั่วงอกลวกสุกและไก่ผัดน้ำเลี้ยบลงบนก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่จากนั้นห่อให้เป็นท่อนกลมนำไปนึ่งประมาณ10นาทีจัดก๋วยเตี๋ยวหลอดไก่ผัดน้ำเลี้ยบลงจานเสิร์ฟโรยไชโป๊หวานสับกุ้งแห้งทอดกระเทียมเจียวพริกไทยป่นและต้นหอมซอยรับประทานคู่กับซีอิ๊วดำหวานครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ